วันนี้คอรมอของคุณเศรษฐาหลังจากที่มีรายชื่อออกมาคุณผู้ชมาะแทนที่จะมี37รายชื่อ36รายชื่อ<ะ>แต่ว่าปรากฏว่ามี3 4รายชื่อเท่านั้นนะคะดังนั้นคนก็ไปมองว่าตกลงแล้วใครหลุดโผลกันแน่ปรากฏว่าคนที่หลุดโผเนี่ยมีชื่อของคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็นายไผ่ลิกนะคะมาดูคนแรกก็คือคุณพิชิตชื่นบานที่ปรึกษาพรรเพื่อไทย ตอนแรกรายชื่อมาหลังๆเลยค่ะแล้วก็มีข่าวว่าจะไปนั่งเป็นรัฐมนตรีประจำสํานักนายกรัฐมนตรีแต่ก็มีคนคอรหาเรื่องคุณสมบัติการดํารงตําแหน่งจนในที่สุดนะคะเมื่อคือนนี้คุณพิชิตออกมาเปิดเผยว่าตัวเองไม่ขอรับตําแหน่งรัฐมนตรีเปิดทางตั้งรัฐบาลแก้ปัญหาประเทศโดยเร็วแล้วก็บอกว่าตามที่มีกระแสข่าวรวมถึงมีคนตั้งข้อกังขาเรื่องคุณสมบัติ ในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีของคุณพิชิตนั้นคุณพิชิตยืนยันว่าคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องทุกประการไม่ขาดคุณสมบัติหรือว่าไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆทั้งสิ้นค่ะแต่มองดูแล้วเพื่อให้ประเทศชาติและรัฐบาลเดินหน้าในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเร็ว,เ,รวเนื่องจากยังมีอีกหลายเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนดังนั้นคุณพิชิตจึงไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในครั้งนี้ แต่ว่าต้องขอบคุณผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยที่ให้โอกาสและเห็นความสำคัญของผมมาโดยตลอดนะคะนี่ก็เป็นการเปิดเผยจากคุณพิชิตซึ่งก็แน่นอนว่าจะไม่มีรายชื่อในรายชื่อคณะรัฐมนตรีนะคะอีกคนที่หลุดโผอันนี้ก็คือคุณไผ่ลิกไม่น่าเชื่อเลยคุณสุตาเพราะว่ารายชื่อนี้นั่งมานอนมาเลยนะคะไม่มีหลุดนะคิดว่าไม่น่ามีหลุดตั้งแต่แรกสสกำแพงเพชรพักพลังประชารัฐ ที่ตอนแรกมีชื่อว่าจะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เพราะว่ามีความใกล้ชิดกับร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณไผ่ลิกเนี่ยยังลงพื้นที่กับร้อยเอกธรรมนัทไปกับคณะนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาไปพบปะกับพี่น้องชาวประมงที่สมุทรสงครามแต่ว่าสุดท้ายกลับไม่มีชื่อคุณไผ่ลิกในรายชื่อคณะรัฐมนตรีด้วยเรื่องนี้นะคะคุณเศรษฐายืนยันว่าตำแหน่งนี้ยังเป็นโคต้าของพรรคพลังประชารัฐ และทางคุณเศรษฐายังไม่ได้แต่งตั้งใครเข้าไปแทนที่โดยเหตุผลที่ไม่มีชื่อของคุณไผ่ลิกเป็นเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนเรื่องของคุณสมบัติเช่นเดียวกับคุณพิชิตชื่นบานที่ขอถอนตัวไปเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติให้ชัดเจนก่อนทั้งสองคนเป็นการทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติและคณะรัฐมนตรีได้เดินต่อไปได้โดยเร็วนะคะดังนั้นแต่ว่าถ้าจะมีการยื่นภายหลังก็อาจจะเป็นไปได้ และยืนยันว่าโคต้าทั้งสองคนยังอยู่ไม่ได้มีการกำหนดระยะเวลาหรือมีใครจะมาทดแทนแต่ถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปตรวจสอบครบถ้วนกระบวนความแล้วทั้งสองคนถ้าเกิดว่าผ่านปุ๊บก็ยังมีสิทธิ์เป็นรัฐมนตรีต่อไปได้ส่วนกรณีนายพิชิตชื่นบานประกาศถอนตัวเป็นเพราะว่าต้องการลดแรงกดดันจากเสียงพิพากษวิจารณ์หรือไม่นักข่าวถามนะคะคุณเศรษฐาบอกว่านายพิชิตยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์เพียงแต่ว่าเมื่อมีข้อท้วงติงมาเยอะ คุณพิชิตไม่อยากทําให้คอรมอลําบากใจดังนั้นก็เลยมีการขอถอนตัวค่ะยังอยู่ครับอันนี้เราผมไม่แต่งตั้งใครเข้าไปนะครับก็ยังท่านยังไม่แน่มีความไม่แน่นอนทางด้านคุณสมบัติท่านกันเลยแบบเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติจะได้เดินต่อไปได้ในแง่ของการแต่งตั้งคณะมนตรีได้เพื่อที่จะบาจาการจัดการแผ่นดินได้ผมว่าก,ก็ขอขอบคุณครับแล้วให้ไปตรวจสอบให้ชัดเจนอีกทีหนึ่ง,ง,งทั้งสองท่านนะครับ